เก้าอี้นี่นะครับคำว่าเก้าอี้นี่แหละนะครับมีที่มาจากภาษาอะไรระหว่างภาษาเขมรหรือภาษาจีนครับเออ15วินาทีจับเวลาภาษาจีนนะภาษาจีนนะไม่กี่รู้เขาไม่รู้ว่าอะไรละเนี่ยเมนและจีนเขมรเขมรเขมรต้องตอบแล้วครับจะตอบว่าคำว่าเก้าอี้มาจากภาษาเขมรมาจากภาษาเขมรทำไมถึงเลือกตอบภาษาเขมรครับก็ส่วนใหญ่พวกสิ่งของหรือสิ่งของอะค่ะส่วนใหญ่จะมาจากภาษาเขมรพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นคำว่าอะไรบ้างไม่ได้ไม่ได้ทีมฮอนุฮุกนะครับถ้าทีมฮอนุฮุกตอบจะตอบว่ามาจากภาษาภาษาเขมรค่ะภาษาเขมรเหมือนกันทำไมถึงเลือกเขมรล่ะครับเพราะว่ามีทั้งของกินของใช้ที่มาจากภาษาเขมรค่ะว้าวของกินของใช้เยอะมากแล้วกองเชียร์ล่ะครับคิดว่าเก้าอี้มาจากภาษาจีนโอ้โหแทบจะประสานเสียงตอบกันว่าภาษาจีนเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะข้อนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทีมกอไก่เลือกหมายเลขเก้าเก้าเนี่ยถ้าตอบถูกก็ได้ไปถ้าตอบผิดคะแนนตกเป็นของทีมฮอนุพุกนะครับเอาล่ะตอบมาว่าคำว่าเก้าอี้นะครับมาจากภาษาเขมรข้อนี้เป็นคำตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือเด็ดอ้าวเด็ดหรือเด็ดเด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและข้อนี้เป็นคำตอบที่คำว่าเก้าอี้เนี่ยนะครับไม่ใช่คำไทยแท้นะครับแต่ว่ามาจากภาษาจีนครับเป็นคำในภาษาจีนใต้จิ๋วนะครับหมายถึงม้านั่งนะครับส่วนในสำเนียงจีนกลางนะครับจะออกเสียงว่าเก้าอี้นะครับเก้าเนี่ยแปลว่าสูงนะครับอี้แปลว่าที่นั่งรวมกันเป็นที่นั่งสูงนะครับเราก็เลยวิเคราะห์กันว่าคำว่าเก้าอี้นะครับมีที่มามาจากภาษาจีนนั่นเองนะครับ